โมฮาเหม็ดซาลาห์ศูนย์หน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้วางเป้าหมายขยายสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีก1ปีหลังสัญญาจะหมดลงในปี2025ดูเหมือนว่าการเจรจาสัญญาใหม่ของโมฮาเหม็ดซาลาห์กับลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่ออนาคตของเขากับทีมสัญญาใหม่ที่ซาลาห์ต้องการอาจเป็นการประกันว่าเขาจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของแผนการของลิเวอร์พูลภายในขณะเดียวกันก็ทำให้สโมสรมีเวลามากขึ้นในการจัดการกับอนาคตของเขาหากเขาต้องการย้ายทีมในที่สุดการเจรจาสัญญาอาจเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อและมีการเจรจาที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับความต้องการของทั้งผู้เล่นและสโมสรตลอดจนผลงานและความสำคัญของผู้เล่นต่อทีมซาลาห์ยังคงแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในดาวเด่นของพรีเมียร์ลีกและการตัดสินใจของลิเวอร์พูลในการขยายสัญญากับเขาไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแผนการพัฒนาทีมในอนาคตอีกด้วย